สวัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับพ่อค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับคลิปรีวิวสินค้านะครับผมเรามีสินค้าใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับตั้งแต่ต้นปี2022เลยนะครับแต่ว่าถามว่าตัวนี้จริงๆมันก็มีมาตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับช่วงปลายปีแต่ว่าพ่อค้าเนี่ยก็ได้ให้ของมาตั้งแต่ปี2021แล้วเหมือนกันนะครับช่วงปลายปีแต่ว่ายังไม่ได้ทำคลิปรีวิวนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับมีเวลาว่างได้มาทำคลิปรีวิวกันนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นสินค้าจาก GTRนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ใบ LED นะครับผมดับเบิลเลเซอร์ชิปดับเบิลเลนส์นะครับผมตัวนี้คือแบบน่าจะแสงโหดสุดแล้วณเวลานี้นะครับแต่ตอนเนี้ยพ่อค้าต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆมันพูดได้ไม่เต็มปากเลยนะครับว่ามันแสงมันโหดสุดในปัจจุบันนี้แล้วหรือเปล่าเพราะว่าพ่อค้าพูดตอนเนี้ยมันอาจจะมีตัวเนี้ยตัวใหม่นะครับที่วางขายออกมาวันนี้แล้วแสงโหดกว่าเพราะว่าตอนเนี้ยใบ LED เนี่ยกำลังแข่งขันกันค่อนข้างมากเลยนะครับมีตัวใหม่ๆออกมาโอ้เยอะมากนะครับจากหลายแบรนด์หลายค่ายมากๆเลยนะครับผมก็จากที่เรารู้ๆกันนะครับเมื่อตอนที่พ่อค้ารีวิวตอนนั้นเนี่ยแสงโหดสุดก็น่าจะเป็น UPS นะครับ AI 40นะ AI 4.0 ก็จะเป็นตัวนั้นที่ว่าแสงดีที่สุดละนะครับผ่านไปไม่เท่าไหร่นะครับผมก็จะมีเป็นตัว GTR G35 Max นะครับผมตัวนั้นเนี่ยแสงโหดมากๆนะครับผมก็ถือว่าโหดกว่า UPS แล้วนะแล้วก็จาก G35 Max เนี่ยก็จะมีเป็นตัวS35 นะครับผมคือตัวนี้เป็นซูเปอร์สเปเชียลเลยคือแสงโหดมากๆและมันเป็นดับเบิลเลเซอร์นะครับผมคือดับเบิลเลเซอร์เลเซอร์คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้เรามาดูกันที่ตัวสินค้ากันก่อนนะครับผมตัวกล่องนะครับผมงานเนี่ยพรีเมียมมากๆอย่างที่ลูกค้าเห็นเลยนะครับตอนนี้พ่อค้าซื้อตัวแท่นหมุนโชว์โมเดลนะครับมาใช้ในการช่วยในการรีวิวนะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเห็นโดยรอบของตัวกล่องสินค้ากันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับก็ประมาณนั้นนะครับที่เราเห็นกันนะครับนี่ด้านบนก็สกรีนเป็น S35 นะครับผมแบบนี้เลยด้านล่างก็ S35 นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น 5800K นะครับมีระบุสเปคมาชัดเจนนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับผมมันมีความพิเศษแล้วมันก็มีความแปลกนะครับแตกต่างจากสินค้าตัวอื่นเลยนะครับก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยไฟสูงกับไฟต่ำเนี่ยของโปรเจคเตอร์ทุกๆตัวเนี่ยมันจะต่างกันอยู่ที่10วัตต์นะจะต่างกันอยู่ที่10วัตต์แต่ว่าตัวเนี้ยไม่ใช่นะครับผมตัวนี้ไม่ได้ต่างกันแค่10วัตต์นะครับเดี๋ยวพ่อค้าปรับกล้องให้มันดีๆก่อนก็คือตัวไฟต่ำตัวเนี้ยกินไฟอยู่ที่40วัตต์เท่านั้นเองนะครับ40วัตต์แต่แสงโหดมากๆนะครับผมส่วนตัวไฟสูงเนี่ยตัวโซลีนอยด์นะครับทำไฟสูงเนี่ยกินไฟ10วัตต์นะครับก็จะเป็น50ถูกไหมครับแต่ทีนี้มันมีเลเซอร์ชิปสำหรับไฟสูงโดยตรงอีก12วัตต์เพราะฉะนั้นไฟสูงมันเลยอยู่ที่62วัตต์นะครับก็เลยกลายเป็น40ทับ62นะวัตต์มันจะแปลกๆจากตัวอื่นแล้วมันเป็นดับเบิลเลนนะครับดับเบิลเลนยังไงตัวเนี้ยถ้าลูกค้าเคยเห็นนะที่พ่อค้ารีวิวเนี่ยมันจะมีตัวโปรเจคเตอร์ของมอเตอร์ไซค์นะเป็นตัวเฮกซ่า GTM นะครับหรือจะเรียกกันว่า GT Mini ก็แล้วแต่นะตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นเลเซอร์ชิปนะครับของไฟสูงแล้วก็เป็นตัวไฟต่ำเนี่ยเป็นชิปครีนะครับแต่ว่าไม่มีโซลีนอยด์ในการทำไฟสูงต่ำนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ไฟสูงเนี่ยค่อนข้างพุ่งไกลมากๆแต่แสงไม่กว้างนะครับแต่มันจะต่างจากตัวนี้นะครับตัวกล่องเนี่ยดูครับผมงานคือดีมากๆขอบกล่องนะครับหนาปุ๊บเป็นเหลี่ยมเหมือนพลาสติกเลยนะครับตัวนี้ไม่ใช่แบบเป็นกระดาษฆ่าตัวโง่นะครับผมเนี่ยมีความหนาแบบหุ้มออกมาเหมือนจะเป็นพลาสติกเลยคือแบบสวยมากๆนะครับงานคือดีมากๆตัวกล่องนี้เนี่ยคือเนี่ยครับผมมันหนาออกมาเลยนะครับเป็นอีกชั้นหนึ่งที่มาคาดไว้แบบไม่ใช่เป็นกระดาษเอามาคาดไว้โง่ๆนะครับผมลองมาดูกันนะครับมีโฟมปลุมาเหมือนกับตัวชั้นนำทุกตัวนะครับตัวกล่องเนี่ยคือแบบโอ้โหดีมากๆเหลี่ยมคมกริบแล้วหนานะครับผมหนาไม่รู้อ่ะลูกค้าซื้อไปลองดูเองนะมันจะแตกต่างจากกล่องสินค้าตัวอื่นเลยทีนี้ลองมาดูว่ากันในเรื่องตัวสินค้าทีนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นกันไปนะครับก็คือกล่องนะครับหน้าตามันจะประมาณนั้นทีนี้ตัวสินค้าตัวนี้สวยมากนะครับสวยมากตัวไอ้นี่พ่อค้าก็สวยด้วยนะตัวแท่นวางโชว์ตัวนี้นะครับจะทำให้ลูกค้าได้เห็นสินค้าไปในมุมต่างๆระหว่างที่พ่อค้าพูดด้วยนะครับมันก็เนาะพ่อค้าจะได้ไม่ต้องมานั่งบิดไปบิดมาให้ดูเนี่ยชัดๆเลยนะครับตัวพัดลมระบายความร้อนก็ทำเอาดีมากๆนะครับแล้วตัวบนโครงตัวนี้นะครับเป็นสีน้ำเงินแบบเรียกว่ายังไงอะน้ำเงินโครเมียม
สวยมากๆนะครับผมตัวเลนเห็นไหมครับเป็นดับเบิลเลนดูบ้านดูด้านข้างดีๆนะเลนจะโหดมากนะครับคือหลายคนอาจจะแปลกตานิดนึงนะครับสำหรับใครที่ยังรับไม่ได้กับหน้าตาแบบนี้นะครับเหมือนตอนช่วงที่แบบรถมีการเปลี่ยนโฉมที่มันแปลกๆเนี่ยเราก็จะรับกันยังไม่ค่อยได้นะแต่ต้องดูแสงก่อนนะครับตัวเลนตัวนี้คือโหดนะครับโหดมากๆเลยตัวงานก็แบบสวยมากนะครับแต่ว่างานตัวนี้นะพ่อค้าบอกก่อนว่ามันต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อไปติดตั้งเองเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับผมสำหรับถ้าเป็นรถที่ว่าเป็นโปรเจคเตอร์อยู่แล้วจากโรงงานเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถที่เป็นรีเฟกต์นะครับมันต้องมีการเจาะติดตั้งและยึดนะครับให้ตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยตรงนะครับให้คัตออฟที่ตรงนะครับมันถึงจะใช้งานได้นะไม่งั้นคัตออฟมันเอียงเนี่ยแสงมันเอียงเนี่ยเรามันปรับแก้ไขไม่ได้นะครับมันจะไม่เหมือนกับโปรเจคเตอร์ที่เป็นตัวแบบเกลียวนะครับสำหรับไปใช้งานกับรีเฟกต์โดยตรงแบบนั้นนะครับมันจะง่ายนะเพราะฉะนั้นการติดตั้งนะครับมันจะต่างกันนะครับต้องบอกก่อนไม่ใช่เฉพาะใบ LED นะใบซีนอนก็มีหลายตัวนะที่เป็นตูดแบบไม่ได้มีพัดลมหรอกแต่เป็นตูดแบบเนี้ยนะครับก็คือเพื่ออะไรเพื่อให้มันเหมาะกับการใช้งานคือพ่อค้าจะอธิบายไงดีอ่ะคือโปรเจคเตอร์ที่มันมีตูดเกลียวเนี่ยการใส่หลอดการอะไรมันจะมีโอกาสที่เราใส่หลอดไม่ตรงล็อกได้นะครับแล้วคัตออฟมันจะเสียนะคัตออฟมันจะเบลอจะไม่ตรงจะขอบไม่คมนะครับหรืออาจจะมีแสงแหว่งเป็นบางจุดบางช่วงอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งโปรเจคเตอร์ที่เป็น OEM นะครับที่เป็นการยึด4จุดเนี่ยแล้วต้องตูดเนี่ยเป็นเคี่ยวล็อกแบบใส่หลอดแล้วหมุนล็อกกึกแบบเนี้ยมันจะทำให้เราใส่หลอดเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะผิดเพี้ยนไม่เสี่ยงในเรื่องคัตออฟเพี้ยนคัตออฟเสียนะครับแต่ตอนที่เราติดตั้งถ้าเราติดตั้งไม่ตรงเนี่ยมันจะมีโอกาสคัตออฟไม่ตรงในทันทีเลยมันจะต่างกันนะครับตัวนี้ถ้าลูกค้าซื้อไปติดตั้งเองสำหรับรถที่เป็นโปรเจคเตอร์อยู่แล้วนะครับแนะนำเลยนะครับแต่ถ้ารถที่เป็นรีเฟกต์นะครับผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างยากนะใครที่จะซื้อไปติดตั้งเนี่ยพ่อค้าให้คำแนะนำได้นะครับแต่ว่าบอกก่อนว่ามันไม่ง่ายอ่ะโอเคเรามาดูสินค้าแบบใกล้ๆกันนะครับเมื่อกี้เราดูกันระยะไกลไปแล้วเห็นไหมครับตัวพัดลมนี่ทำออกมาแบบบึนสวยมากๆครับผมเลเซอร์โปรเจคเตอร์นะครับเลเซอร์โปรเจคเตอร์คืออะไรลองดูนี่ครับผมเห็นชิปไฟต่ำไหมครับผมอันนี้คือชิปของไฟต่ำนะครับและจะทำงานไฟสูงผ่านระบบโซลีนอยด์ด้วยและเห็นเลเซอร์ชิปสำหรับไฟสูงโดยตรงไหมครับเห็นไหมครับข้างบนอีกชิปหนึ่งต่างหากเลยนะครับและเป็นเลเซอร์ชิปนะครับผมเนี่ยเพราะฉะนั้นมันทำให้ไฟสูงตัวนี้พุ่งไกลมากๆนะครับเลเซอร์โปรเจคเตอร์มันแล้วแต่มุมมองนะพ่อค้าเห็นบางร้านเขารีวิวเนี่ยเขาบอกว่าวิธีดูเลเซอร์โปรเจคเตอร์คือสายโปรเจคเตอร์จะต้องมี5เส้นเท่านั้นมันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปหรอกครับผมมันแล้วแต่ผู้ผลิตนะครับตัวนี้ก็มี4เส้นนะครับแต่ว่าเป็นเลเซอร์หรือเปล่านะครับลองดูชัดๆเลยนะครับชิปไฟต่ำชิปไฟสูงนะครับและมีโซลีนอยด์สำหรับทำไฟสูงต่ำน่าจะมองไม่เห็นนะครับเพราะตัวมันจะค่อนข้างทึบมากๆเลยนะตัวนี้คือทำออกมาแบบค่อนข้างแน่นหนานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพ่อค้ามาว่าเรื่องสเปคโดยรวมกันให้มันละเอียดอีกนิดนึงนะโอเคอุปกรณ์พร้อมนะครับทีนี้ลองมาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวเนี้ยมันมีน้ำหนักตัวอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหลายคนบอกว่าโปรเจคเตอร์เนี่ยเรื่องน้ำหนักมันก็สำคัญนะบางทีให้พ่อค้าชั่งน้ำหนักให้ว่าเท่าไหร่แต่พ่อค้าตอนนั้นไม่มีเครื่องมือนะครับพอดีพ่อค้าไปหาตัวนี้มามันเป็นตาชั่งอาหารนะครับผมรับน้ำหนักได้ถึง5กิโลเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะชั่งโปรเจคเตอร์ได้เพราะน้ำหนักมันไม่ถึง5กิโลแน่นอนนะครับลูกค้าหลายคนบอกว่าการที่เราโปรเจคเตอร์ไปติดเนี่ยถ้าน้ำหนักมันมากเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวจานฉายของเราเนี่ยหักได้นะครับโอเคลองมาดูกันอ่ะน้ำหนักนะครับอยู่ที่471กรัมนะครับน้ำหนักไม่ถึงครึ่งกิโลนะครับผม471กรัมเท่านั้นเองนะครับก็ไม่รู้นะลูกค้าจะเรียกน้ำหนักขนาดนี้ว่ามันหนักมากหรือน้อยนะครับแต่พ่อค้าก็มีตัวเทียบมาให้นะครับผมสำหรับโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานนะครับของ Toyota Hilux Revo นะครับปี2020นี่ตัวนี้อ่ะเราลองมาดูตัวนี้กันนะครับเจ้าตัว Revo เนี่ยมันหนักมากน้อยแค่ไหนอ่ะนี่นะครับน้ำหนักอยู่ที่437กรัมนะครับ471นะครับกับ437กรัมหนักต่างกันนิดเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่ลูกค้าจะคิดเลยนะครับว่าตัวเนี้ยมันพอที่จานฉายเราจะรับน้ำหนักได้ไหมนะครับเพราะมันหนักกว่ากันนิดเดียวนะครับสำหรับด้วยมือพ่อค้าเนี่ยแยกไม่ออกนะครับว่าตัวไหนมันหนักกว่ากันทีนี้เรื่องของน้ำหนักไปแล้วเรื่องของขนาดบ้างนะครับผมเจ
จ้าตัว Revo เนี่ยเราไม่ต้องเอามาวัดเทียบเลยนะครับเพราะว่ามันจะรูปร่างมันจะประหลาดกว่าตัวอื่นเขาอยู่แล้วนะครับมันเอาไปติดตั้งอะไรมันค่อนข้างยากอยู่แล้วยกเว้นจะไปใส่กับ Revo ของมันโดยตรงอ่ะน้ำหนักนะครับผมขนาดตัวนะครับจากหน้าเลนนะครับถึงอันนี้พ่อค้าอาจจะวัดเป๊ะไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าพ่อค้าวัดเป๊ะเลยเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะไปโดนหน้าเลนแล้วมันของพ่อค้าเนี่ยมันเป็นโลหะนะครับมันไม่ใช่ตัวรุ่นที่เป็นพลาสติกโอเคประมาณนี้นะครับจากสุดตัวนะครับผมถึงอยู่ที่13เส้นครึ่งนะครับ 13.5 เซนนะสุดจากหน้าเลนนะครับถึงตัวด้านหลังสุดนี่นะครับผมอ่ะทีนี้ตัวหน้าเลนนะครับนี่นะครับเลนตัวนี้นะครับสุดขอบถึงสุดขอบนะก็คือ8เซนนะครับหรือ 3.2 นิ้วนั่นเองนะครับถ้าดูเป็นนิ้วด้านบนนะครับจะเห็นอยู่ว่าเป็น 3.2 นิ้วก็คือเลน 3.2 นะครับแล้วก็8ซมนะครับทีนี้จุดที่กว้างสุดนะครับของตัวโปรเจคเตอร์ก็คือหูน็อตด้านล่างนะครับกว้างสุดอยู่ที่เท่าไหร่10.3 เซนติเมตรนะครับ 10.3 เซนติเมตรนะครับด้านกว้างสุดของตัวโปรเจคเตอร์ก็กว้างยาวสูงประมาณนั้นเลยนะครับทีนี้บางคนบอกว่ามันยาวเกินไปหรือเปล่าเวลาไปติดตั้งเราไม่ได้เอาตัวพัดลมเนี่ยไปแปะกับจานฉายแค่นี้นะครับมันจะต้องมีการเจาะนะครับผมเพื่อเอาตัวเนี้ยเข้าไปยึดกับตัวจานฉายตัวนี้คืออยู่ด้านหลังจานฉายนะครับจุดที่อยู่ด้านหน้าจานฉายคือจากตัวนี้ออกมาถึงหน้าเลนนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้ยาวไปนะครับคือเราต้องเป็นกับเรื่องการติดตั้งโปรเจคเตอร์ก่อนนะครับก่อนที่เราจะรู้ว่ามันจะสั้นยาวขนาดไหนอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับจุดที่โผล่ด้านหน้าจานฉายเท่าไหร่จุดที่โผล่มาด้านหน้าจานฉายคือ7เซนนะครับด้านหลังจานฉายหกเซนครึ่งนะครับหลังจานฉายจะอยู่ที่หกเซนครึ่งนี่ประมาณนี้นะครับสำหรับงานติดตั้งดูครับผมสวยงามมากๆนะครับคลิประบายความร้อนตัวนี้คือแบบทำออกมาสวยมากๆโอเคไอ้เรื่องสวยเนี่ยมันเรื่องนึงนะครับแล้วก็เวลาเราไปติดตั้งเนี่ยมันก็เห็นอยู่แค่นี้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวฝาครอบนะครับมีวงแหวนครอบอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นหน้าเลนเป็นลักษณะนี้นะครับหน้าเลนมันก็จะดูดุดันหน่อยนะครับไม่ได้ดูแบบเหมือนโปรเจคเตอร์สมัยก่อนแล้วนะครับเริ่มจะมีแปลกตาออกมาจากเดิมนะครับอาจจะมีรุ่นอื่นหลังๆเนี่ยอาจจะทำออกมาแบบนี้อีกนะครับก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้มีแค่ตัวนี้นะครับที่เป็นลักษณะเลนแบบนี้นะ มีแค่ตัวนี้ทีนี้เรื่องความสวยงามนะครับประมาณนั้นไว้ก่อนทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของความสว่างนะครับระยะใกล้นะครับในเรื่องของคัตออฟให้แบบไหนนะครับไฟสูงไฟต่ำเป็นยังไงนะครับดูแสงที่ระยะใกล้กันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปดูแสงระยะไกลบนถนนอีกทีนึงครับผมโอเคก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องแสงกันนะครับพ่อค้าวัดรายละเอียดนะครับความกว้างความยาวน้ำหนักให้ดูแต่เหมือนพ่อค้าจะลืมเรื่องสำคัญไปนะครับผมตัวนี้นะครับมาว่ากันด้วยเรื่องสเปคนะครับผมก็คือเป็นชิปครีนะครับผมบวกเลเซอร์นะครับสำหรับไฟต่ำส่วนไฟสูงนะครับผมเป็นเลเซอร์ชิปบวกโซลิโนยด์นะครับผมทำงานระบายความร้อนด้วยฮีทซิงค์บวกพัดลมนะครับเลนเป็นดับเบิลเฮดดีเลนนะครับแล้วก็ตัวRevo ตัวนี้นะครับอาจจะเป็นการระบายความร้อนด้วยฮีทซิงค์ล้วนๆนะครับเป็นชิปอะไรวัตต์เท่าไหร่พ่อค้าไม่ชัวร์นะไอ้วัตต์พ่อค้ารู้อยู่นะอยู่ที่25วัตต์นะกินไฟน้อยนะครับขนาดเลนเนี่ยอยู่ที่ 2.2 นิ้ว 2.5 นิ้วนะครับผมส่วนตัวนี้อยู่ที่ 3.2 นิ้วโอเคเรามาดูกันนะครับในเรื่องของแสงนะครับว่ามันให้แสงได้แบบไหนนะครับสำหรับเจ้า2ตัวนี้พ่อค้าปรับกล้องก่อนนี่มาดูเรื่องแสงชัดดูเจ้าตัว Revo ก่อนนะครับไฟต่ำนะครับผม Revo นะโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานที่สว่างที่สุดณปัจจุบันนี้นะครับจนถึงตอนนี้ปี2022แล้วนะครับ Revo ก็ยังครองท็อปอยู่นะครับสว่างที่สุดแต่นะครับเรื่องอัตราการแยงตายังมีอยู่นะครับด้วยละอองแสงที่มันค่อนข้างเยอะเห็นไหมครับเนี่ย
ที่มันเป็นฝ้าขาวๆ ข้างบนเนี่ยคือคัตออฟมันยังไม่สามารถตัดได้แบบเต็มที่นะครับทีนี้มาดูเจ้าตัว GTR S35 กันบ้างเป็นไงครับผมของเจ้า Revo เนี่ยค่าแสงเนี่ยจะอยู่ที่ 5,500K นะครับเพราะฉะนั้นมันจะออกเหลืองกว่าเจ้าตัว GTR นะครับ GTR S35 แสงอยู่ที่ 5,800K นะครับแสงจะขาวกว่านะครับแต่ไอ้เรื่องขาวเหลืองเนี่ยมันไม่ได้วัดกันในเรื่องของความสว่างนะมันแล้วแต่คนที่ชอบเป็นโทนแสงไหนนะเพียงแต่ว่าเจ้าตัวนี้เขาผลิตมาแค่ 3,000K นะครับกับ 5,800K 3,000K เนี่ยมันเหลืองเกินไปนะครับในโดยส่วนตัวพ่อค้านะแล้วก็ลูกค้าหลายๆคนที่ตั้งแต่พ่อค้าติดตั้งมาด้วยไฟหน้าเขาก็จะไม่ค่อยเอากันนะครับ 3,000K เพราะฉะนั้นพ่อค้าก็เลยไม่ได้มาขายบวกกับราคาที่มันค่อนข้างสูงนะสังเกตดูครับผมคัตออฟเนี่ยจะค่อนข้างตัดชัดเจนถามว่ามีละอองแสงไหมด้วยแสงเข้มขนาดนี้มันมีบ้างนะครับแต่ว่าลองดูครับผมมันน้อยมากๆนะครับมันน้อยมากๆเทียบกับรีโวเนี่ยคือแบบคนละเรื่องเลยนะครับลองดูนะปิดแล้วดูรีโวอีกทีนึงเห็นละอองแสงแบบชัดเจนเลยกว้างๆเลยนะครับปิดรีโวทีนี้ดู GTR เห็นไหมครับมันน้อยมากๆมันน้อยมากๆแล้วคัตออฟเนี่ยคือตัดคมเป็น RHD คมมากๆนะครับผมส่วนเจ้าตัว Revo นะครับเราจะเห็นปัญหาเรื่องแสงแหว่งของเขาได้เลยช่วงนี้เห็นไหมครับมีแสงแหว่งไปนะครับจุดเซนเตอร์โฟกัสแสงปริมาณแสงนะครับอยู่แค่เท่านี้แค่นั้นนะครับแล้วทีนี้ GTR S35 เห็นไหมครับจุดเซนเตอร์แสงโฟกัสแสงจะกว้างแล้วแบบเซนเตอร์ดีมากๆด้วยความที่ว่าเลเซอร์นะครับผมเลเซอร์นะครับมันช่วยอะไรได้นะครับมันช่วยให้คือข้อดีข้อด้อยของโปรเจคเตอร์คือโปรเจคเตอร์เนี่ยถ้าเราเน้นที่จะให้เขาออกแบบถ้วยรีเฟล็กด้านในเพื่อให้มันฉายแสงได้พุ่งไกลๆเนี่ยแสงมันก็จะแคบนะครับหรือว่าถ้าเราพยายามจะทำแสงให้มันกว้างนะครับโดยการออกแบบถ้วยรีเฟล็กด้านในเพื่อให้มันรีดแสงมาได้กว้างแสงมันก็จะไม่พุ่งนะครับมันจะมีอยู่2 อย่างนะครับก็คือเราจะเลือกว่าเราชอบแสงกว้างหรือชอบแสงที่พุ่งไกลแต่ถ้าเป็นเลเซอร์ปุ๊บไม่ต้องเลือกนะครับผมเขาออกแบบถ้วยรีเฟล็กมาให้กว้างนะครับและเอาเลเซอร์ชิปมาช่วยให้แสงพุ่งเพราะฉะนั้นมันจะได้ทั้ง2 อย่างเลยสำหรับตัวเลเซอร์โปรเจคเตอร์อ่ะทีนี้เรามาดูนะครับไฟสูงของเจ้าตัว GTR S35 เห็นไหมครับเห็นไหมครับไฟสูงนี่แบบคือแสงเข้มปิดเลยนะครับตรงเนี้ยคือแสงมันพุ่งไปไกลมากๆเพราะว่ามันเป็นเลเซอร์ชิปอีกตัวนึงที่ยิงให้แสงพุ่งออกไปเลยสำหรับไฟสูงบอกเลยนะครับเวลารถขับสวนเรามาเนี่ยคันไหนเปิดไฟสูงมาเราตบไฟสูงใส่ไปนี่หน้ามืดเลยครับผมเจอตัวนี้บอกเลยนี่นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแสงของไฟสูงคือแบบโอ้โหเหลือจะกินมากๆนะครับโหดมากจริงๆสำหรับแสงไฟสูงตัวนี้ทีนี้ดูเจ้าตัว Revo บ้างนะครับผมไฟต่ำลักษณะเป็นแบบนี้ไฟสูงเห็นไหมครับก็คือแค่ยกโซลีนอยด์ขึ้นไปแบบนี้นะครับแต่จะไม่ได้มีแสงของเลเซอร์เข้ามาช่วยนะครับเพราะตัว Revo นี่ไม่ได้เป็นเลเซอร์ชิปนะครับไม่ได้มีชิปเลเซอร์ทั้งไฟสูงไฟต่ำมาช่วยนะครับผมแต่เลเซอร์ตัว Revo เนี่ยเขาออกแบบมาให้แสงกว้างมากๆเลยนะครับเน้นไปที่เรื่องแสงกว้างนะครับท้องแสงท้องแสงของตัว Revo นะครับนี่เห็นไหมครับนี่อันนี้คือท้องแสงสุดแล้วนะครับผมยกให้ดูทีนี้ลองมาดูเจ้าตัวGTR บ้างนะครับว่าท้องแสงเขาลึกขนาดไหนนี่นะครับเห็นไหมครับตรงนี้คือติดโต๊ะยกขึ้นมากันเห็นแบบนี้ชัดๆเลยนะครับท้องแสงเข้มสวยมากๆนะครับโอเคอันนี้คือแสงระยะใกล้นะครับแสงระยะใกล้จะประมาณนี้คัตออฟประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูแสงจริงๆบนถนนที่ระยะไกลกันเลยนะครับว่า2ตัวเนี้ยมันจะต่างกันขนาดไหนนะครับผมคือรุ่นท็อปสุดเลยนะครับของที่ทางร้านมีตอนนี้นะครับแล้วก็รุ่นท็อปสุดที่ติดรถมาจากโรงงานโอเคเราไปดูแสงบนถนนกันครับผมโอเคครับผมเราก็ออกมาอยู่กันหน้าบ้านที่เก่าของเรานะครับผมตอนนี้เวลา 1:12 PM นะครับก็มืดแล้วนะครับมันเป็นช่วงหน้าหนาวมันก็จะมืดไวหน่อยโอเคครับผมระยะเทสก็เหมือนเดิมนะครับเสาไฟฟ้าต้นที่1ที่พ่อค้ายืนอยู่นี่นะครับผมต้นที่2ไฟไม่ติดอีกแล้วนะครับแล้วก็ต้นที่3คือที่สุดกำแพงตรงนั้นเลยระยะเทสเราจะเทสกันที่สุดกำแพงเลยนะครับตัวที่นำมาเทสวันนี้นะครับก็คือโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานนะครับของ Toyota Hilux Revo 2020นะครับผมแล้วก็GTR S35 นะครับโอเคลองมาดูกันพ่อค้าจะเปิดเจ้าตัว Revo มาก่อนนะครับนี่ครับผมลองดูแสงครับผมคือมันเป็นไฟหน้าติดรถมาจากโรงงานที่แสงดีที่สุดแล้วนะเวลานี้นะครับมันก็ต้องประมาณนี้เลยดวงเดียวนะครับผมสามารถที่จะทำแสงกว้างได้ขนาดนี้นะครับเขาเน้นไปที่แสงกว้างนะครับแต่แสงพุ่ง
เป็นยังไงนะครับลองมาดูที่ระยะกำแพงนะครับเห็นไหมครับอันนั้นคือแสงถึงกำแพงแล้วนะครับพอขาขยับโปรเจคเตอร์จะเห็นคัตออฟสั่นๆอยู่นะครับคือถึงกำแพงแล้วอ่ะทีนี้ลองมาดูเจ้า GTR S35 เป็นไงครับผมคัตออฟคือพุ่งกว่ามากๆแล้วความกว้างของแสงเป็นไงครับนี่ไม่น้อยหน้าตัวรีโวเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่พ่อค้าบอกเลยนะครับข้อดีของเลเซอร์นะครับใบ LED ก็คือเขาจะใช้ชิป LED เนี่ยมาทำแสงกว้างอยู่แล้วแล้วใช้ชิปเลเซอร์เพื่อให้แสงพุ่งไกลนะครับเพราะฉะนั้นแสงระยะไกลเนี่ยตัว GTR กินขาดเลยนะครับระยะใกล้ก็กินขาดอยู่แล้วนะครับผมทั้งใกล้ทั้งไกลเนี่ยคือกินขาดทั้งคู่เลยแล้วทีนี้ลองมาดูในจุดเด่นนะครับของเจ้า GTR S35 นะครับไฟสูงเห็นมั้ยครับเห็นมั้ยครับสังเกตดูนะครับตรงจุดกลางตรงแสงนี่คือชิปเลเซอร์นะครับอีกตัวหนึ่งสังเกตดูเวลาเรายกไฟสูงเนี่ยความสว่างจะเพิ่มขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับเห็นไหมครับมีชิปเลเซอร์มาทำไฟสูงอีกตัวนะครับเพราะฉะนั้นไฟสูงคือเด่นๆชัดๆมากๆนะครับแล้วมีโซลีนอยด์เพื่อช่วยให้ไฟสูงเนี่ยยกกว้างนะครับถ้าเราเห็นในตัวเฮกซ่า GTM นะครับเราจะเห็นว่าไฟสูงเนี่ยมันจะเป็นจุดเล็กๆจุดเดียวเลยเพราะว่ามันจะเป็นชิปเลเซอร์ตัวเดียวที่ยิงไฟสูงนะครับจะไม่มีระบบโซลีนอยด์มาช่วยแต่ตัวนี้นะครับผม2ตัวเลยนะครับทั้งระบบโซลีนอยด์และชิปเลเซอร์ลองมาดูเจ้าตัวรีโวกันนะครับผมไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำไฟสูงนะครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้GTR S35 นะครับผมไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำไฟสูงโอ้โหเด็ดๆเลยครับผมโอเคเพราะค้าจะเปิดเจ้าตัวโปรเจคเตอร์ติดรถรีโวให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับแสง 5,500K นะครับโทนจะเป็นอมเหลืองมากกว่า GTR S35 นะครับ 5,800K ท้องแสงลึกกว่าแสงเข้มกว่าแบบกบนะครับกบเจ้าตัวรีโวเนี่ยหมดเลยนะครับชัดๆเลยนะครับทั้งที่ระยะไกลนะครับและระยะใกล้เห็นไหมครับคือกบรีโวทั้งหมดเลยทีนี้ถ้าเราเปิด GTR S35 ไว้ก่อนบ้างแล้วพ่อค้าจะลองเปิดเจ้าตัวรีโวทับรู้สึกไหมครับแทบไม่รู้สึกเลยนะครับว่าแสงเนี่ยมันจะทับตัว GTR ได้มันไม่สามารถที่จะทำได้ครับผมแต่2ดวงช่วยกันนะครับยังไงมันก็สว่างขึ้นแน่นอนแต่มันต่างกันนะครับกับตอนที่เราเปิดรีโวไว้ก่อนแล้วเปิด GTR ทับคือแสงคืบเข้มขึ้นมาแบบชัดเจนเลยนะครับแต่ถ้าเราเปิด GTR ไว้ก่อนเนี่ยแล้วเปิดรีโวทับเนี่ยแสงจะเข้มขึ้นมานิดเดียวนะครับสังเกตดูความต่างดูกันแบบชัดๆแบบตัวต่อตัวเลยก็ได้นะครับรีโวครับผมGTR ครับผมน่ะเป็นไงครับผมไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำโอเคครับผมก็ประมาณนี้เราไปต่อกันในสตูครับผมโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมหลังจากที่เราเห็นแสงจริงๆบนถนนกันแล้วนะครับมันก็หือยิ่งถ้าแบบเห็นด้วยตาจริงๆเนี่ยพ่อค้าบอกเลยว่ามันสุดยอดมากๆนะครับผมคือแสงมันน่าจะทำออกมาได้ดีสุดแล้วนะปัจจุบันนี้นะครับผมอันนี้เราจะไม่รวมถึงพวก LED วัตต์โหดๆที่เขาทำออกมานะครับอย่างพวกพ่อค้าเห็นบางทีเนี่ย140วัตต์อันนั้นนะพ่อค้าคิดว่าถ้าเอามาใส่มันก็น่าจะสว่างอยู่นะครับถ้าวัตต์มันจริงตามนั้นนะถ้าวัตต์มันจริงที่140วัตต์เองพ่อค้าเห็นในเว็บสีส้มนะครับผมเป็นใบ LED โปรเจคเตอร์นะครับผม140วัตต์โอ้โหแต่มันจะกินไฟบรรลัยช่อขนาดไหนพ่อค้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าโอ้โหเท่าที่พ่อค้ามีสูงสุดที่พ่อค้าเห็นเนี่ยคือ65วัตต์อันนั้นคือก็โหดสุดๆแล้วนะครับใส่กับรถเก๋งเล็กๆเนี่ยพ่อค้าก็ไม่แนะนำแล้วนะมันมีโอกาสแบตหมดแล้วนะครับผมคือถ้าวัตต์สูงขนาดนั้นเนี่ยต้องเป็นพวกรถที่เป็นระบบแคนบัสนะครับผมที่มีแบตเตอรี่ที่ใหญ่มีระบบการปั่นไฟที่ค่อนข้างเร็วนะครับก็คือถ้ามัน140วัตต์จริงเนี่ยมันก็คงสว่างน่าดูแหละครับไอ้พวกนี้อาจจะเทียบไม่ติดเลยก็ได้พ่อค้าไม่รู้นะแต่มันใช้งานจริงไม่ได้แน่ๆครับผมถ้าเป็น140วัตต์จริงๆนะครับแต่ว่าพ่อค้าคิดว่ามันไม่น่าจริงก็คือในเว็บสีส้มแบบนั้นเรารู้อยู่นะครับว่ามันส่วนใหญ่แล้วมันโฆษณาเกินจริงกันนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับเจ้า GTR S35 ใบ LED นะครับผมเป็นดับเบิลเลนส์นะครับผมดับเบิลเลเซอร์โอ้โหคือแบบมันโหดจริงๆนะครับแสงมันโหดจริงๆยิ่งไฟสูงนี่คือพ่อค้าบอกเลยว่าใครใส่ตัวนี้ไปนะเจอรถเปิดไฟสูงใส่มาแล้วแบบบางทีเรากดไฟพาสสต็อปใส่เขาไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าไฟหน้าเขามันก็สว่างแล้วอย่างเงี้ยแล้วโอ้ยกไฟสูงมาเต็มที่เลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเจอตัวนี้สวนไปนี่หน้ามืดแน่นอนยังไงก็รู้นะครับผมว่าเอ้ยกูเปิดไฟสูงอยู่นะลืมนะโอ้พ่อค้าก็หลุดคำหยาบไปซะหน่อยประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมราคาพ่อค้าบอกว่าจะพูดยังไงดีอ่ะมันก็ตามคุณภาพสินค้าเลยนะครับก็คือส
25,900 บาทนะครับราคาครบชุดนะครับไม่ใช่แค่โปรเจคเตอร์2ลูกแบบนี้นะมีชุดสายนะครับผมมีตัวฝาครอบวงแหวนอะไรให้ครบเลยนะครับอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆมีไปให้ครบเลยนะครับอยู่ที่ 25,900 บาทแพงกว่า Osram นะครับแพงกว่า Osram CBI Pro อยู่900บาท Osram CBI Pro นะครับอยู่ที่ 25,000 บาทถ้วนนะครับผมก็แสงก็โหดแบบโหดโอ้โหดมากๆแล้วจริงๆพ่อครับจะพูดยังไงดีอ่ะคือใบ LED ตอนนี้มันทำแสงออกมาได้แบบเหลือกินเหลือใช้มากๆแล้วนะครับจริงๆเนี่ยพ่อค้าบอกเลยว่าตั้งแต่ราคา 6,900 ขึ้นไปเนี่ยโอ้โหมันเพียงพอต่อการใช้งานมากๆแล้วนะครับแต่บางคนก็อาจจะประสบปัญหาด้วยเรื่องอื่นมาอีกนะครับบางคนอาจจะติดฟิล์มมืดมากบางคนอาจจะสายตาไม่ดีนะครับก็อาจจะต้องอัปเกรดเป็นตัวที่ให้แสงที่ดีกว่านั้นขึ้นไปอีกอะไรประมาณนี้นะครับหรือบางคนก็อาจจะสายตาดีอยู่แล้วด้วยนะครับแต่ว่าฟิล์มก็ไม่มืดแต่อยากจะได้แสงที่มันสว่างปลอดภัยในการขับขี่ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าคำว่าไฟหน้าเนี่ยแต่ละคนเนี่ยตีความหมายต่างกันนะครับผมบางคนไฟหน้ามีไว้เพื่อไม่ให้ตำรวจจับมีไว้ให้เพื่อรถต่อทะเบียนได้บางคนไฟหน้าคือสิ่งสำคัญสำหรับพ่อค้าไฟหน้าคือสิ่งสำคัญนะครับเพราะมันคือสิ่งเดียวนะครับที่ช่วยให้เราขับรถได้มองเห็นได้ในยามค่ำคืนนะครับจะขับขี่ได้ปลอดภัยแค่ไหนอยู่ที่ไฟหน้าเราสว่างมากแค่ไหนนะครับและเราต้องคำนึงถึงเพื่อนร่วมทางด้วยไม่ใช่จะสักแต่ว่าเอาเรื่องสว่างอย่างเดียวเข้าว่านะครับผมสว่างนะใส่หลอด LED ราคา 7-800 เนี่ยก็สว่างกันตาแตกแล้วแต่ใช้งานจริงไม่ได้ครับไปไหนไฟใครก็ตกไฟใส่นะครับอายุการใช้งานที่สั้นนะครับผมระบบการทำงานวงจรอะไรพวกนี้ทำออกมาไม่ดีนะครับมีโอกาสทำให้ระบบรัดวงจรแล้วก็ทำให้รถเราเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโลไฟได้นะครับเพราะฉะนั้นจะให้จอบโตตอบโจทย์นะครับผมแนะนำโปรเจคเตอร์ by LED เลยนะครับผมเลือกแบรนด์ที่ดีๆนะครับซื้อจากร้านที่เขามีหน้าร้านโดยตรงนะครับพร้อมจะรับผิดชอบให้คุณได้นะครับถ้าเกิดว่าใครเอาไปต่อนะครับผมอย่างถูกต้องตามหลักวิธีนะของที่พ่อค้าให้ไปนะแล้วเกิดไฟฟ้าและวงจรรถช็อตไฟไหม้ทั้งคันนะครับผมพ่อค้าซื้อรถใหม่ให้เลยเอ้ามันไม่มีทางช็อตได้นะครับผมพ่อค้าบอกตรงนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดสายของเขานะครับที่ออกแบบมาถ้าเกิดมีการช็อตอะไรขึ้นมาเนี่ยฟิลของตัวชุดสายเนี่ยจะตัดทันทีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีทางที่ว่าจะช็อตรัดวงจรไปเข้าเกี่ยวกับระบบรถเราได้แน่นอนนะยกเว้นรถที่เป็นระบบแคนบัสนะครับผมถ้ารถที่เป็นระบบแคนบัสเนี่ยมันก็ต้องมีแคนบัสนะครับมีวงจรแคนบัสเข้าไปช่วยอีกทีนึงนะครับถ้าเราตัวธรรมดาไปใส่กระโหลกแคนบัสเนี่ยมีปัญหาแน่นอนแต่ไม่ใช่ว่ารถจะช็อตไฟไหม้นะครับระบบแคนบัสที่รถจะเสียนะครับแล้วรถจะใช้งานไม่ได้ต้องเข้าศูนย์อย่างเดียวมันก็จะต่างกันไปนะแต่ถ้าเป็นรถทั่วไปธรรมดานะครับผมจบนะครับไม่มีการลัดวงจรไม่มีการทำให้ระบบไฟของรถเสียหายแน่นอนนะครับโอเคครับผมประมาณนี้สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมราคาของใหม่อยู่ที่ 25,900 บาทนะครับไม่ใช่ Hexa นะครับ GTR S35 นะครับราคามือ2นะครับก็คือชุดที่นำมารีวิวนี่นะครับผมสินค้าที่นำมารีวิวคือโปรเจคเตอร์แค่1ตัวนะครับแต่พ่อค้าก็เข้าใจแค่1ตัวใครจะซื้อไปทำไมนะครับเพราะว่ามันเป็นโปรเจคเตอร์รถยนต์ถูกไหมครับการที่ไปใส่กับรถยนต์มันต้องมี2ลูกนะครับอีกลูกนึงเป็นของใหม่นะครับยังไม่มีการเปิดไฟใดๆทั้งสิ้นแต่นะครับก่อนที่พ่อค้าจะส่งของให้ลูกค้าพ่อค้าก็จะต้องเอามาเทสนะครับว่ามันใช้งานได้แล้วก็ส่งนะครับถึงแม้พ่อค้าเทสกี่ทีก็ไม่เคยเจอว่ามีปัญหาหรอกแต่ก็ต้องเทสนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสมีได้นะครับผมรถราคาแพงๆรถยุโรปราคาหลาย10ล้านนะครับผมออกจากศูนย์มาไม่เท่าไหร่นะครับมีอยู่คนนึงพ่อค้ารู้จักออกจากศูนย์มาได้ไม่ถึงอาทิตย์นะครับเดย์ไลท์นะครับที่ตัวหน้ารถขาดไป1ข้างนะครับมันมีปัญหาได้ครับผมจากการผลิตร้อยคันพันคันก็ซื้อกันไปไม่เป็นไรคันนี้ซื้อมาเดย์ไลท์ขาด1ข้างรถอาทิตย์เดียวนะครับเอามาเนี่ยยังไม่ได้ล้างรถเลยด้วยซ้ำนะครับผมรถเพิ่งขับแค่จากศูนย์กลับมาบ้านนะครับแล้วก็ขับจากบ้านไปธุระที่ตัวเมืองชนนะครับขับจากตัวเมืองชนกลับมาเนี่ยมาถึงบ้านรู้ว่าเดย์ไลท์ขาดแต่ไม่รู้ว่าไปขาดตั้งแต่ตอนออกไปหรือว่าตอนไหนนะครับแต่กลับมาเนี่ยลูกน้องที่บ้านทักว่าเดย์ไลท์ขาด1ข้างประมาณนั้นมันมีปัญหากันได้นะครับมันมีปัญหากันได้เพราะฉะนั้นพ่อค้าเนี่ยจะเทสไปให้ทุกตัวนะครับสินค้าก่อนจะส่งนะถ้าเป็นตัวมือ2นะครับตัวมือ2ตัวนี้คือไม่ต้องเทสแล้วพ่อค้าเทสแล้วใช้งานได้นะส่วนอีกข้างนึงเอามาเทสให้นะครับแต่ยังไม่เคยเอามาถ่ายรีวิวยังไม่เคยเอามาใช้โหดๆแบบนี้นะครับอย่างตัวถ่ายรีวิวมันก็จะค่อนข้างโหดถูกไหมครับต้องมาเปิดนานนะครับต้องเอาไปเปิดบนถนนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ช้ำอะไรเลยแต่พ่อค้าขายในราคา 22,900 บาทนะครับราคานี้ได้โปรเจคเตอร์รีวิว1ลูกโปรเจคเตอร์ใหม่อีก1ลูกนะครับแล้วก็ฝาครอบวงแหวนเป็นของใหม่นะครับสายคอนเนคเตอร์ต่างๆอุปกรณ์ยึดติดตั้งของใหม่นะครับ
ครบชุดเลยครบชุดของพ่อค้าคือครบจริงๆจะไปติดตั้งรถรุ่นไหนบอกพ่อค้านะครับพ่อค้าจะจัดอุปกรณ์ติดตั้งไปให้แบบครบชุดนะครับไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มแน่นอนนะครับไม่เหมือนแบบไปซื้อในเว็บสีส้มเนี่ยพ่อค้าเห็นโอ้โหปวดหัวกับพ่อค้าจริงๆนะครับก็คือซื้อก็ไม่ได้ซื้อจากทางร้านเรานะทักมาถามวิธีติดตั้งกับเราบางทีเราก็ไม่ได้ว่างขนาดนั้นนะครับผมอยากจะช่วยนะครับแต่ของที่คุณซื้อมานะมันไม่ครบมันติดตั้งไม่ได้หรอกครับผมซื้อโปรเจคเตอร์มามีแต่โปรเจคเตอร์อย่างเดียวคู่หนึ่งร้านเขาบอกว่าครบชุดถ้าคุณเชื่อร้านเขาคุณจะทักมาถามผมทำไมครับผมก็ทักไปถามร้านที่ซื้อร้านที่ซื้อเขาบอกเขาติดตั้งไม่เป็นอ่ะมันเป็นซะอย่างนั้นนะครับติดตั้งไม่เป็นก็ผมบอกอยู่ที่ไงว่าของมันไม่ครบครับมันติดตั้งไม่ได้ร้านเขาบอกว่าครบนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันไม่ครบนะครับมันไม่ครบมันถ้าเราซื้อโปรเจคเตอร์มาแล้วมีแค่โปรเจคเตอร์มา2ลูกเนี่ยมีแหวนมีแป้นมีน็อตอะไรมาให้แค่นั้นมันไม่ครบนะครับโปรเจคเตอร์ยิ่งเป็นไบซีนอนเนี่ยจะต้องมีหลอดมีบัลลาดมีฝาครอบมีชุดสายนะครับมันถึงจะใช้งานได้นะครับแต่ซื้อมาแล้วก็มานั่งเถียงกับพ่อค้าร้านเขาบอกว่าครบครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเราจะไม่มาดราม่ากันนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อจากที่ไหนนะครับแนะนำให้ถามร้านตั้งแต่ก่อนจะซื้อเลยว่าแนะนำเรื่องการติดตั้งได้ไหมถ้าเขาแนะนำได้ก็ซื้อนะครับแนะนำไม่ได้อย่าไปซื้อเลยครับผมเพราะว่าการที่เราจะทักไปถามร้านนู้นร้านนี้บางทีเขาก็ไม่ได้ว่างจอบหรอกครับผมเห็นใจเขาบ้างนะครับเขาลูกค้าที่ซื้อของจากเขาไปเนี่ยก็ทักมาถามวิธีติดตั้งเหมือนกันนะครับเราก็ต้องบอกทางนี้แนะนำทางนี้อยู่นะครับจะต้องมาบอกคุณที่ไปซื้อจากที่อื่นมาอีกมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับอยากช่วยนะครับแต่ว่าเวลาเราก็ไม่มีเหมือนกันนะครับโอเคของใหม่นะครับผม 25,900 ตัวรีวิวนะครับอย่างที่พ่อค้าบอกนะครับตัวรีวิวได้อะไรบ้างไม่พูดซ้ำแล้วนะเดี๋ยวมันยาวก็ 22,900 บาทนะลดทันทีเลยนะครับ 3,000 บาทนะครับใครอยากได้ชุดนี้ก็รีบจับจองกันมาโอเคครับผมก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าสนใจสินค้าพ่อค้าจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่ซ้ายมือล่างของจอนะครับผมคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ